นะควรจะเป็นรอบเดือนนี้ใครมาพูดเลยนะขวางหูขวางตาจะหงุดหงิดทันทีเออนะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงใครก็เป็นอ่ะฉันไม่อยากจะเป็นนะแต่มันเป็นด้วยอัตโนมัติฮอร์โมนมันงงงงงงดิฉันยังพูดกับคนใกล้ตัวนะว่าดิฉันเนี่ยนะไม่อยากนะไม่อยากอารมณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวดิฉันนะคะรู้เลยว่านับวันมาเลย อ๋อนี่ใกล้ช่วงประจำเดือนอันนี้คือคนเข้าใจกันไงนี่ใกล้วันประจำเดือนจะต้องระมัดระวังเรื่องการพูดและการกระทำ อย่าไปพูดและการกระทำใดๆที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหากับชีแต่อันนี้คือการเข้าใจแต่บางท่านเนี่ยคือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่ใกล้คุณผู้หญิงเราจะต้องเอ๊ะทำยังไงที่เราจะหาอะไรก็ได้บำเบรุงภรรยาเรานะเพื่อช่วงใกล้รอบเดือนเนี่ยภรรยาเราจะได้ไม่หงุดหงิดงุนง่านหรือว่ามีปัญหาเรื่องการปวดท้องประจำเดือนการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยสำหรับคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยก็พอทนได้แต่บางคนจะต้องกินยากินยาพอมากเข้ามากเข้าท่านผู้ชมคะปริมาณของยาก็จะต้องเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงก็คือผลิตภัณฑ์เลนโบนี่พีเพิลเฟสของเราใครที่มีปัญหาในส่วนของเรื่องผิวพรรณไม่ค่อยกระจ่างใสเพราะเลือดลมมันไม่ค่อยดีใช่แล้วค่ะทดลองกันดูกับผลิตภัณฑ์เลนโบนี่ของเราหรือว่าใครเพิ่งคลอดลูกนะตรงไหนหย่อนตรงไหนไม่กระชับตรงไหนหย่อนตรงไหนยานไม่กระชับไม่ขับน้ำเข้าปลาออกไม่หมดอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้นะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการอยู่ไฟอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะมันยากเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่อยู่ต่างจังหวัดจริงๆไม่มีเวลากันจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะคนกรุงเทพนี่นะคะท่านผู้ชมขาบางคนเนี่ยตั้งท้องจนวันคลอดเลยนะทำงานกันจนวันคลอดเลยอ่ะคือทำงานทำงานอยู่อุ้ยปวดท้องคลอดขับรถไปโรงพยาบาลเองด้วยซ้ำก็ยังมีเนี่ยคือคนกรุงเทพแล้วอีกอย่างนึงพอคลอดลูกออกไปการจะอยู่ไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะการดื่มน้ำสมุนไพรเรนโบนี่พีเพิลเฟสเหมือนการขับน้ำเข้าปากใครที่ไม่มีเวลาที่จะอยู่ไฟทดลองกันดูแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณแม่สามารถดื่มได้เลยใครที่ไม่ได้ให้น้ำนมลูกเองอย่างเงี้ยอาจารย์อุบลบอกว่าคุณสามารถที่จะดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองเรนโบนี่หรือพีเพิลเฟสสูตรดั้งเดิมของเราเนี่ยเอาไว้ก่อนลูกจะได้แข็งแรงนะคะท่านผู้ชมขาและนอกจากนั้นเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรก้านตองอีก3ตำรับนั่นก็คือแฮปปี้พีเพิลเฟสสูตรดั้งเดิมของเราท่านผู้ชมขาท่านใดที่มีทั้งในส่วนของเรื่องอาการปวดเมื่อยนอนไม่หลับเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยโรคทั่วไประบายไม่ค่อยจะดีตรงนี้เนี่ยตรงจุดมากเลยสำหรับท่านใดที่มีปัญหาทั้งในส่วนเรื่องสุขภาพต่างๆเหล่านี้หรือเพียงแค่อยากจะดื่มเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บกันเอาไว้อยากจะแนะนำต้านทานนะคุณดีมากดีมากมีทุกคนแบบว่าเขาบอกว่าเวลาดื่มแล้วไม่เคยเป็นหวัดอีกเลยเพราะว่าภูมิต้านทานดีไงเพราะว่าในน้ำสมุนไพรก้านตองของเราท่านผู้ชมขาทั้ง3ตำรับมีคุณสมบัติคือสร้างเม็ดเลือดขาวและนอกจากนั้นเนี่ยคือเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวและทำให้เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพอีกด้วย ช่วงนี้เนี่ยเป็นหวัดกันบ่อยเพราะฉะนั้นเสริมสร้างสุขภาพกันด้วยน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟสสูตรดั้งเดิมของเราและนอกจากนั้นท่านผู้ชมขาใครที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังเบาหวานความดันหลอดเลือดและหัวใจวันนี้ทดลองกันดูกับผลิตภัณฑ์สูตรเอ็กซ์ตร้านะคะไม่ค่อยหวานใครที่เป็นเบาหวานที่เป็นแผลคุณก็ไปเช็ดแผลได้นะได้ด้วยเหรอได้ด้วยโอ้โหแผลแห้งเร็วเพราะฉะนั้นท่านใดค่ะที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังต่างๆเราต้องหาวิธีการดูแลสุขภาพมานานไม่ตรงจุดสักทีนะลองผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาก็เยอะวันนี้ท้าพิสูจน์กันดูกับน้ำสมุนไพรก้านตอกแฮปปี้พีเพิลเฟสสูตรเอ็กซ์ตร้าของเราเบาหวานไม่ใช่เพียงแค่ดื่มนะคะท่านผู้ชมขาสามารถทาได้ด้วยทำให้แผลแห้งเร็วและวันนี้หลายๆท่านบอกแม้ในรายการของครบเครื่องแสดงว่าต้องมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นของเราก็ยังมีอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นโปรให้สำหรับท่านใดที่อยากจะทดลองดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟสสูตรดั้งเดิมแล้วก็เอ็กซ์ตร้าควบคู่กันวันนี้เรามีน้ำผึ้งมาให้ค่ะน้ำผึ้งแท้เรนโบว์น้ำผึ้งแท้มิสบีน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติหลายๆท่านบอกเอ๊ะน้ำผึ้งสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันว่าสรรพคุณของน้ำผึ้งแท้มิสบีของเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างบางท่านมองหาไม่ออกว่าแม้ฉันเอาน้ำผึ้งไปแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรวันนี้เนี่ยเรามีวิธีการใช้น้ำผึ้งมาฝากสำหรับท่านผู้ชมทุกๆ ท่านว่าน้ำผึ้งแท้มิสบีของเรานะคะในมูลค่า250บาทวันนี้มานำจัดให้กันฟรีในโปรโมชั่นของเราก็คือสั่งซื้อน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟสสูตรดั้งเดิมคู่กับเอ็กซ์ตร้ารับกันไปเลยน้ำผึ้งแท้มิสบี
น้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติเกสรดอกไม้ป่าใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าน้ำผึ้งสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างแต่ช่วงนี้นะท่านผู้ชมคะเราพาท่านผู้ชมไปถึงจังหวัดจันทบุรีไปเยี่ยมคุณเฉวงคุณเฉวง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 ใครได้งงเลยนักชกอ๋อจำได้ละจำได้ละนักชกที่บอกว่าท้าต่อยกับท่านเหรอท้าชกกับท่านตายแล้วตายเดี๋ยวเวลาไม่พอพาท่านผู้ชมไปพบกับมวยคู่เอกผู้ท้าชิงกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนไปดูท่าทีว่าลีลาเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วต้องบอกเลยว่าการพูดคุยสนุกสนานมากเลยท่านผู้ชมค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าคุณลุงมีปัญหาโรคไตค่ะส่วนคุณป้าที่เป็นภรรยามีปัญหาเรื่องข้อเข่าอักเสบไม่อยากผ่าตัดนะคะท่านผู้ชมค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยทั้งสองท่านนะคะตัดสินใจดื่มน้ำสมุนไพรก้านต่อแฮปปี้พีเพิลเฟสของเราคือทำยังไงก็ได้ดื่มอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้มีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาและโรคที่มีอยู่ให้มันอยู่แค่นี้แหละไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้แล้วก็นอกจากนั้นคือดื่มไว้เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพราะว่าต้องบอกเลยว่าทั้งสองท่านไม่มีลูกดูแลกันสองตายายเพราะฉะนั้นสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวช่วงนี้พาท่านผู้ชมไปชมกันที่จังหวัดจันทบุรีพาท่านผู้ชมไปกินสละโอ้ยอร่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาล่ะเดี๋ยวไปชมวิธีอารีนก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องน้ำผึ้งมิชบีตอนนี้ค่ะแวะซื้อผลไม้กันถ้ามาเมืองจันต้องมากินผลไม้เมืองจันทบุรีตอนนี้กำลังเลือกคุณแพรเขาเลือกสละอยู่รสชาติเป็นไงบ้างหวานมากค่ะสละสุมาลีเขาตื่นเต้นมากจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะมาหาทุเรียนกินหยิบไม่ได้อ่ะอุ้ยไม่กิโลจังหวัดจันทบุรีจริงเหรอคุณมาพาอีฉันมาทำอะไรถึงจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถ้าเรามาต่างจังหวัดเนี่ยต้องมาทำอะไรกันมาหาทุเรียนกินเหรอมาเยี่ยมผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำไผ่ก้านตองใช่ค่ะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนไกลแค่ไหนเราก็จะตามไปใช่แล้วแล้วก็ที่นี่เราก็มาถึงจันทบุรีค่ะต้องบอกเลยว่าเสียดายฉันไม่ได้ทุเรียนนะเนี่ยโอ้ยทุเรียนทุเรียนเนาะนี่เนาะโอ้ยโคตรนี่เออทีหลังมาคุณต้องมาให้ผมหน้านะเออนะแต่หน้านี้ก็เย็นสบายนะคะท่านผู้ชมขาวันนี้ต้องบอกเลยว่าพาท่านผู้ชมมาสัมภาษณ์ผู้คุยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะท่านผู้ชมจำเก้าอี้ตัว2ตัวนี้เก้าอี้สนามแพ็คคู่แพ็คคู่เราเคยเอามาแถมกันในรายการแล้วก็ถล่มทลายเออได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะท่านผู้ชมคะได้มานั่งบนเก้าอี้ของตัวเองของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะที่ได้เป็นแฟนรายการครบเครื่องของเราค่ะแล้ววันนี้เราได้มาตามถึงที่นี่นะค่ะแล้วก็ได้มานั่งเหมือนเดิมที่เราได้นั่งสบายค่ะนั่งสบายแล้ววันนี้แล้วคุณลุงวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการท้าเลยนะท้าด้วยท้าดวล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 ท้าใครรู้ไหมท่านอะไรอ่ะท่านประธานท้าดวลกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับมวยเอกและพบกับผู้ท้าชิงนะเป็นใครหน้าตายังไงโอ้โหลีลาการชกไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราพร้อมหรือยังที่จะไปพบกับผู้ท้าชิงพร้อมแล้วตอนนี้เข้าไปเลยค่ะเข้าเลยค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาอ
ค่ะลุงคุณลุงอ่ะคุณลุงที่นั่งอยู่ข้างๆของน้านะคะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นะคะคือคุณลุงเฉวงเฉวงเฉวงอ๋อแล้วคุณชะเวงนามสกุลอะไรฮะก่อนการก่อนการแล้วที่นั่งข้างๆใครก็คือคุณป้าสมศรีก่อนการนะคะต้องบอกว่าทั้งสองท่านนะคะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ดื่มน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Festนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาค่อยๆ คุยกันว่ามาเป็นแฟนช่อง13สยามไทยมาเจอน้ำสมุนไพรก้านตองได้อย่างไรอ๋อคือตามกันมาตั้งแต่เปิดช่อง13สยามไทยเลยเขาซื้อหุ้นนี่เนี่ยโอ้ของช่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้มาพูดคุยกับเจ้าของช่อง13สยามไทยตัวจริงซื้อหุ้น13สยามไทยแสดงว่าติดตามชมช่อง13สยามไทยมา3ปีจะเข้าปีที่4ของเรานี้วันที่26กุมภานี้ก็ครบ4ปีเต็มแล้วนะยากเหมือนกันกว่าที่เราจะทำได้ขนาดนี้แต่4ปีการันตีถึงความตั้งอกตั้งใจแล้วต้องบอกเลยว่าช่อง13จะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคนอย่างคุณลุงและคุณป้าที่ช่วยกันสนับสนุนอย่างทุกวันนี้นะคะก็ช่วยกันสนับสนุนน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Festถือว่าเป็นการช่วยช่องทางช่อง13สยามไทยให้กลับคืนได้ก็คือสุขภาพดีๆในส่วนของคุณลุงก็มีปัญหาในส่วนของเรื่องสุขภาพคือมีปัญหาเรื่องโรคไตโรคเกาต์แต่คุยกันเรื่องโรคไตนะวันนี้นะโรคไตเห็นบอกว่ามีปัญหาโรคไตนี่คือเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเพิ่งมาเป็นฮะคุณลุงค่ะเป็นก็จะนานแล้วล่ะเป็นนานแล้วแต่นี่ว่าเราก็รักษาเลยมาไงค่ะแต่ก่อนนี้มันก็จะมีอะไรสมุนไพรกินสมุนไพรเยอะกินสมุนไพรเยอะกินแล้วถึงมากินก้านตองนี่ถึงรู้โอเคเขารู้สึกว่าโอเคโอเคในส่วนของเรื่องโรคไตคือต้องถามว่าโรคไตที่คุณลุงมีปัญหาที่สังเกตได้ง่ายคือเข้าห้องน้ำบ่อยเหรอคะหรือว่าไงก็มีส่วนแล้วก็ปวดหลังไงปวดหลังเข้าห้องน้ำบ่อยปวดหลังเบาขุ่นเบาเป็นตะกอนเบานอนก้นอะไรพวกนี้เบานอนก้นเบาขุ่นเบาข้นเบาเป็นแต่ก่อนนอนก้นนะนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ดีนะเบาดีดีดีเพราะว่ามันก็มีตัวคุมอยู่แล้วมีตัวคุมก็คือทานยาคุณหมอควบคู่กับน้ำสมุนไพรก้านตองแล้วก็ปวดหลังค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องโรคไตก็คงจะเข้าใจแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยคุณลุงเองก็ดื่มสมุนไพรมาหลายตัวพยายามหาสมุนไพรมาดูแลในส่วนเรื่องสุขภาพเพราะเราทราบกันดีว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไตจะต้องหลีกเลี่ยงในส่วนทั้งอาหารเค็มแล้วก็ยาแผนปัจจุบันถ้าเกิดมีฟีดแบ็กเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทานไปมากๆก็จะทำให้ไตและตับทำงานทำงานหนักตรงนี้คุณลุงก็ใช้วิธีการหาสมุนไพรมาช่วยแล้วก็เห็นบอกว่ามันเจอน้ำไพรก้านตองก็ดูโอเคโอเคยังไงกับโรคไตเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเฉยๆไม่ลุกลามเฉยๆไม่ลุกลามก็คือเมื่อก่อนมันยังมีแกว่งยังมีลุกลามเรารู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้หลังดื่มก้านตองคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้แย่ไปกว่านี้ไม่ครับคือพอเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ชมคะเพียงแค่เรารักษาไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมเนี่ยเราก็โอเคแล้วใช่ไหมคะแต่ไอการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาซึ่งสุขภาพของคนเรามันใช้ทุกวันพอมาเป็นโรคไตเราก็ไม่รู้ว่ามันไตรุนแรงขนาดไหนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณลุงขอแค่ให้มันอยู่ตัวตรงเนี้ยไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้นี่ก็ถือว่าโอเคสำหรับคุณลุงแล้วเห็นบอกว่าดีขึ้นอีกอย่างนึงคือมันรู้สึกกระปี้กระเป๋าเหรอกระปี้กระเป๋าไงคุณลุงใช่ใช่มันกระปี้กระเป๋าไงมันรู้สึกแข็งแรงมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันยังไงเราจะลุกกี่หนนอนกี่หนมันก็หลับเหมือนเดิมอะหลับเหมือนเดิมโอ้หลับดีถ้าปกติที่ยังไม่กินก็ตอนเรารู้สึกก็จะนอนไม่หลับนะก็ตื่นแล้วจะนอนไม่หลับมันหลับยากมากหมายถึงว่าคุณลุงเราก็พยายามจะไม่ให้มันตื่นไงเดี๋ยวไม่ได้ไม่ต้องแล้วมันจะตื่นให้มันตื่นไปเดี๋ยวเรานอนใหม่มันก็หลับอีกอ๋อคือปกติคือเวลานอนเนี่ยคือมันก็นอนแต่พอเมื่อไหร่ตื่นขึ้นมามันนอนต่อไม่ได้แล้วคุณลุงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้นอนแล้วมันไม่ตื่นแต่ตอนนี้คือไม่เป็นกังวลแล้วคือจะหลับจะนอนจะอะไรตอนไหน